บรรดาสัตว์น้อยใหญ่ในป่าส่งเสียงร้องทักทายกันใหญ่สัตว์แต่ละตัวก็จะมีเสียงร้องแบบของตัวเองจำได้ไหมว่าเสียงร้องไหนเป็นของใครคุณเสือร้องยังไงนะคุณช้างล่ะเกิดอะไรขึ้นกับคุณสัตว์ในป่าแห่งนี้กันนะดูเหมือนว่าเสียงของคุณสัตว์จะผิดเพี้ยนกันไปหมดเลยลองเสือดูสิเสียงนกเสียงนกป่ะอันนี้เสียงอะไรอ่ะโอเคแกเสียงแกะเสียงช้างอันนี้เสียงเสียงหมูเสียงหมูเสียงไก่เสียงไก่ไก่ขันโอ้แกอันนี้เป็ดถูกหมูหมูแกถูกใช่ช้างสัตว์ทุกตัวมันมีเสียงเฉพาะเราเลยรู้ว่าเสียงไหนเป็นเสียงของใครงั้นเราไปสนุกกันต่อดีกว่าเสียงอะไรเคาะกันนะคุ้นๆไหมเหมือนเสียงกระทะกระทะว้าวเก่งมากงั้นสนุกกันต่อเลยตั้งใจฟังดีๆนะเสียงน้ำร้อนนี่เสียงน้ำร้อนใช้เล็บขูดก็ไม่ได้ต้องใส่น้ำน้ำใส่น้ำแล้วก็ต้มแล้วก็น้ำเข้าได้ยังไหมสิงตื่นรอแป๊บนึงสิให้มันเดือดก่อนตอนนี้ยังไม่เดือดเลยมันโอ้โหมาแล้วไงเหมือนเลยอ่ะมันเสียงแบบนั้นอ่ะสุดยอดไปกันที่ข้อสุดท้ายฟังดีๆนะเวลาเสียงเต้าอบเสียงอันนี้มันก็คล้ายนะแต่ไม่เหมือนมันไม่มีเสียงติ้งอ่ะเสียงเต้าอบฉันกลัวเต้าอบก็ต้องให้เวลามันหมดเดี๋ยวมันก็จะติ๊กติ๊กติ๊กแล้วมันก็จะติ้งเย้ก็บอกแล้วไงว่าเป็นเสียงเต้าอบของทุกอย่างรอบตัวเราก็มีเสียงที่ไม่เหมือนกันนะแล้วเราแค่ฟังทำไมถึงรู้ได้อ่ะว่ามันเป็นเสียงของอะไรก็เพราะเราเคยเห็นแล้วเคยได้ยินเสียงแบบนี้มาก่อนก็เลยจำได้สินะอ๋อเข้าใจแล้วที่เราสามารถรู้ได้ว่าเสียงอะไรเป็นเสียงอะไรเพราะว่าเราเคยได้ยินมาก่อนนี่เองเสียงช่วยให้เรารู้ว่ามีอันตรายเวลาที่เราไม่ได้มองอยู่ได้ด้วยว้าวเสียงเนี่ยสำคัญกับการใช้ชีวิตของเรามากๆเลยThank you.
ยกภาพไว้บนหัวแล้วพวกเธอช่วยกันทำเสียงในรูปนะแล้วเราอ่ะจะทายให้ถูกว่าเป็นรูปอะไรบูบูระเบิดไม่ใช่บูจรวดดุ้งปะดุ้งบูดุ้งดุ้งดุ้งตามดุ้งตามดุ้งระเบิดอ่ะถูกต้องถูกต้องวีวอ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 รัชยาบาลถูกต้องหนูอยากประดิษฐ์หลอดไฟมหัศจรรย์ที่เปลี่ยนสีได้ตามใจเราเลยค่ะถ้าอยากได้ไฟสีแดงเราก็แค่เปิดสวิตช์ไฟก็เปลี่ยนสีตามใจเราเลยค่ะใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยยกมือขึ้น yeah! ส่งรูปถ่ายแล้วเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ